ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลพะเยาเต็มไปด้วยความเครียดทันทีหลังจากชายคนหนึ่งเข้ารับการรักษาอาการปวดท้องขั้นรุนแรงภาพเอ็กซเรย์ฟ้องว่าภายในท้องของเขามีวัตถุลึกลับขนาดใหญ่ก่อความงุนงงให้กับนายแพทย์เจ้าของคนไข้เป็นอย่างยิ่งเป็นโรคที่โซฟีเนียนะครับแล้วก็ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลสวนปรุงแล้วก็มารับยาต่อที่โรงพยาบาลพะเยาเป็นระยะแต่ที่มาโรงพยาบาลครั้งนี้มาด้วยอาการปวดท้องนะครับแน่นท้องท้องอืดแล้วก็จากการเอ็กซเรย์ก็พบว่ามีวัตถุทึบแสงนะครับบริเวณท้องด้านขวาส่วนล่างนะครับขนาดก็มา9 คูณ 14 เซนติเมตรเป็นต้นเหตุของการอุดตันของลำไส้นะครับจำเป็นต้องรับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนจากขนาดของวัตถุเป็นไปไม่ได้หากชายคนนี้จะกลืนเข้าไปในครั้งเดียวนอกจากจะค่อยๆทยอยกลืนลงไปทีละอันจนเต็มท้องและในที่สุดจึงไปอุดตันลำไส้ทำให้คนไข้มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงเบื้องต้นไม่มีคำสารภาพจากเขาว่าอะไรคือสิ่งที่เขากลืนลงไปในท้องเพราะอาการปวดท้องมันเกินกว่าที่จะทำให้เขาพูดได้ในตอนนั้นเวลาผ่านไปเกือบ1 ชั่วโมงสีหน้าของหมอในห้องผ่าตัดยิ่งดูเครียดหนักกว่าเก่าพอรู้ว่าสิ่งแปลกปลอมในท้องนั้นคืออะไรคำตอบก็คือเหรียญสลึงจนถึงเหรียญ10 บาททะลักออกมาจากท้องของชายคนนี้เป็นจำนวนมากคำถามใหม่ก็ผุดขึ้นมาอีกว่าชายคนนี้กินเหรียญเข้าไปทำไมเหรียญออกมาทั้งหมดมีน้ำหนักกว่า2 กิโลกรัมรวมมูลค่า666.50 บาทในที่สุดกระปุกออมสินมีชีวิตคนนี้ก็รอดจากความตายได้ทันท่วงทีตีมันกัดตีนะตีมันกัดมันบาดเจ็บเจ้าก็ถามอ่ะมันบาดเจ็บจะยังมันยังจากการได้อยู่นะเจ้าก็ถามมาจะได้มึงอย่ามาปลอบใจผมว่าที่เข้าไปแล้วก็เจ้าอุตส่าห์ต้มเขากินต้มเขากินก็กินว่าจะได้มานอนสักแก๊งเนี่ยมานอนหงายเหรอมันว่ามันกัดว่ามันกัดโอ้ที่ดีแล้วการเจ้าเอาไปโรงพยาบาลเลยเนี่ยคำถามต่างๆถูกยิงเข้าใส่ทันทีหลังจากคุณสงวนพอจะพูดให้ข้อมูลได้ข้าวเลยกินเผื่อน้องนั้นหรอกที่กินครั้งแรกนี่กินเข้าไปก็ไม่ไม่มาเป็นเหรียญท่าว่าเป็นเหรียญท่าเป็นเหรียญท่ากินราคาหมดเราไม่รู้หรอกว่าเป็นเหรียญบาทนี้อะไรเราไม่รู้น้องไงเหรียญอะไรเนี่ยโอ้โหมันหนักโอ้โหแล้วดูว่าเป็นผ้านองมันหนักดูว่าเป็นผ้าอย่างเดียวแหละกินแล้วคำกินแล้วคำนี่แหละกินแล้วไปทำอะไรสรุปก็คือว่าเนื่องจากตนเองเป็นคนกลัวผีมากคุณสงวนจึงคิดว่าเหรียญจะช่วยกันผีได้จึงกินเข้าไปเพื่อคลุ้มครองตัวเองก็มาพูดกันนะครับยังโดนบันดาลใจผมกินแล้วก็สมัครกินแล้วได้ยังเป็นเสลิงห้าสิบเป็น5 บาทเป็นสิบแล้วกินมาเมื่อไรครับกินมาได้หลายปีแล้วครับแต่ผมขี้นะครับมันก็ออกมาเหมือนกันเราเป็นหลังเอาใจได้อยู่นะคุณสงวนเข้าบำบัดอาการทางจิตกับโรงพยาบาลพะเยาพร้อมๆกับเริ่มกินเหรียญในครั้งแรกมาตั้งแต่ปี2537สำหรับเหรียญแรกที่เอามากินนั้นมาจากเงินทอนเวลาไปซื้อของนั่นแหละครับปัจจุบันเขาเลิกกินเหรียญอย่างเด็ดขาดแล้วเพราะใบมีดผ่าตัดทำให้เขาเข็ดขยาดไม่กล้ากินเหรียญอีกต่อไปและหันมาแก้ไขปัญหาเรื่องกลัวผีด้วยการศึกษาเรื่องพระเครื่องแถมขายคนมาไม่ติดหลวงพ่อทวดนี่หลวงพ่อทวดนี่นะไม่ได้ขายได้ขาดเด้อมาจากหลวงพ่ออิ๋วก็แน่นนี่หลวงพ่ออิ๋วพ่ออิ๋วอันนี้เนาะนี่ครับนี่ก็ข้ารอดพอตัวขู่หอมว่าตั้งเจ้าบะเฮือสตังมันแป๊ะแป๊ะแจ่อย่างบะเฮือเลยบอกว่าแป๊ะแป๊ะแจ่เจ้ามันย้อมใจอีกอะครับถ้าหากไม่อุ้ยอีกอะมันต้องให้มันแป๊ะมันต้องให้มันนี่จะหาให้มันกินคนเดียวเองเนาะครับนั่งต่อไปอีกกินน้ำก็มาเอาแล้วครับเดี๋ยวเกิดเจาะเนาะหัวแหละหัวครับผมมาเจาะแล้วกี่เหรียญนี่ดีก็บอกคนอื่นก็ต่อไปก็แบบดีก็จะขึ้นไปกินก็
ลังจากรอดตายหวุดหวิดจากการกินเหรียญของคุณสงวนหวังว่านี่จะเป็นเรื่องจริงไม่น่าจริงเรื่องสุดท้ายของคนกินเหรียญนะครับ